วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานคือวันนี้ทางสถานทูตฟินแลนด์เขาได้ทำสร้อยคอมีเหรียญครบรอบ84พรรษาของในหลวงอันนี้เป็นของคุณยาย่าเองเลยไหมคะหนูสั่งจองเรียบร้อยแล้วค่ะสวยแต่อาจจะไม่ใช่เส้นนี้หนูสั่งเส้นนี้ค่ะเป็นของหนูไปแล้วโอ้ยังค่ะยังสั่งเพียงเดียวไม่รู้ว่าเขาจะมีสต็อกเหลืออยู่ได้ค่ะว่าขายดีค่ะงานเนาะตอนนี้ยาย่าขายละครเป็นไงแล้วคะตอนนี้หนูกำลังขายมายาตะวันกับดาวเรืองค่ะก็มายาตะวันขายไปเยอะมากแล้วค่ะเห็นว่าตอนดาวเรืองมีเรื่องของบทที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะช้านิดนึงด้วยการที่ปรับบทเพราะว่าจากเรื่องที่แล้วมาถึงยุคนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันไงคะก็ต้องมีการปรับบทเยอะเหมือนกันแก้หรือว่าต้องถ่ายซ่อมมีบ้างไหมอ่ะไม่มีค่ะไม่มีถ่ายซ่อมค่ะก็โชคดีไปค่ะก็เท่าที่ถ่ายไปก็ใช้ได้หมดดูทำให้ยาย่าผิวขาวทำมายาตะวันคือพระเอกบ้านอยู่ที่ภูเก็ตค่ะแล้วหนูก็เป็นนักข่าวที่แบบอยากรู้อยากเห็นมากก็เลยต้องปีนต้นไม้ต้องแบบว่ายอยู่ในน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่กับทะเลเยอะค่ะหนักสองเรื่องเลยสิถ้าเกิดงานกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังรักษาผิวอยู่แต่ก็ยังต้องถ่ายต่างจังหวัดใช่ค่ะก็ทุกเรื่องที่หนูเล่นหนูถ่ายต่างจังหวัดหมดเลยค่ะเอกภูธรได้ไหมก็คือตอนนี้คืองาน7วันเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูเรียนด้วยมันมีผลการเรียนยากเพราะว่านักแสดงหลายคนเริ่มมีผลนะว่าเอ้ยทำงานทุกวันอะไรก็มีแน่นอนค่ะก็อาจจะไม่ได้มีเวลาทำกันบ้านอะไรแบบนี้เท่าเพื่อนแล้วแบบเวทก็ดรอปนิดนึงแต่ก็ยังพยายามอยู่ห่วงเรื่องเรียนไหมยายาเพราะเหมือนแม่ก็ยังห่วงเรื่องเรียนก็จริงๆสำหรับหนูเรื่องเรียนมันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญเท่ากับงานนะคะก็ไม่ดรอปเพราะว่าไม่อยากซ้ำปีไม่อยากแบบตอนนี้หนูก็5ปีแล้วไงคะก็ไม่อยากให้มันมากกว่านั้นมีของผู้ใหญ่ไหมบางคนก็ถึงขั้นของผู้ใหญ่ว่าเอ้ยขอแค่ทีละเรื่องก่อนนะอันนี้ก็ได้คุยกับช่องบ้างค่ะก็จริงๆแล้วทางช่องใจดีมากเลยค่ะคือเขาเข้าใจว่าวันที่เรียนก็จะไม่มีถ่ายละครแต่บางวันถ้าแบบจุฬาแคสเขาก็ยกเยอะเหมือนกันนะคะก็บางทีก็ไปถ่ายได้แม่ว่าไงบ้างคะยาย่าทำงานหนักขนาดนี้แม่บอกว่าสู้ๆนะลูกแม่ยังเหนื่อยเลย